เขามีเพจเขามีชื่อของเขาแต่เขาไม่ได้เอาชื่อจริงแต่เขาเอาเฟซเนี้ยเล่นกับพี่แล้วเขาก็ให้พี่โอนตังเข้ากับให้โอนตังชื่อคนนี้แล้วพี่ก็เอาชื่อคนนี้ของธนาคารไปหาตำรวจแล้วก็เอาเฟซออกมาค่ะก็เป็นรูปอีกคนหนึ่งที่อยู่ร้อยเอ็ดเราซื้อของเขาไปหลายชิ้นแล้วเราไม่เห็นใครบ้างตั้งแต่ตอนแรกว่าชื่อเป็นของใครคือมันได้ของไงพี่ก็เลยไม่เอะใจคือเขาสร้างความเชื่อถือของเราคือเราได้ของคือพี่ได้รถมอเตอร์ไซค์จริงรูปเขากับบัญชีเขานะอันนี้คือเมียเขาทีนี้ไอ้คนพันอินเนี่ยคือมันจะส่งมาให้เปิ้ลไงเปิ้ลก็เลยมันจะเป็นนี่ค่ะคนชื่อพันอินคนนี้เนี่ยหนูก็ให้ไปตำรวจเช็คทะเบียนราษฎร์ตามใช่ค่ะตามนายประตูใช่นายพันอินอันนี้เลยก็เขาบอกเขาเป็นตำรวจก็เลยเช็คว่าตำรวจเหมือนต้นแล้วก็จะมาอีก 2-3 คนก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นไ